สวัสดีครับทุกผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Etoria Restart นั่นเองโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือผจญภัยในโลกเสมือนจริงหรืออะไรแบบนี้นะถ้าคิดไม่ออกเนี่ยครับเกมนี้ก็มีรูปแบบการเล่นเหมือนห้องไคสตาร์เรลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่หลายคนเฝ้ารอคอยนะครับแต่ณตอนนี้ตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่น CBT อยู่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเราอยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนะครับคือเกมนี้นะตอนนี้มันสามารถปรับภาษาอังกฤษได้นะครับให้ไปที่ฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวคำสั่งที่3นะครับมันจะมีอังกฤษให้เราปรับอยู่นะครับก็คือตอนนี้สามารถปรับภาษาอังกฤษได้แต่ตัวเกมยังเป็นแค่ตัวเทสเท่านั้นเองนะครับมีทั้งโมบายแล้วก็ PC ให้เทสเลยนะครับส่วนไวท์นะครับมีจีนกับญี่ปุ่นนะครับผมเอาญี่ปุ่นดีกว่านะครับแล้วก็ตัวกราฟิกตัวกราฟิกนะครับไม่ใช่กราฟิกนะครับสามารถปรับแต่งได้นะลองไปปรับกันดูนะครับแล้วก็มันจะมีตัวประกาศอยู่ครับเหมือนตัวเกมนี้นะครับเปิดให้เทสตั้งแต่24ตุลาเนี่ยครับออกโทเบอร์ถึงNovemberวันที่4/11นะครับก็คือเดือนหน้าพฤศจิกายนนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับย้ำอีกรอบนะครับตัวเกมเป็นแค่ตัวเทสนะครับรูปแบบการเล่นเหมือนฮองไคสตาร์เรลนะครับนะกราฟิกต้องบอกเลยว่าแจ๋มมากๆเลยนะจากที่ไปดูพวกทีเซอร์แล้วก็เกมเพลย์มาก่อนหน้านี้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราทำการเลือกตัวละครเลยนะครับมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแน่นอนนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center โอเคมันใส่ตัวใหญ่ไม่ได้ผมก็ชินเนาะนี่ครับเข้าเครื่องมันคือเครื่องอะไรอ๋อเครื่องเล่นเกมนะครับมันจะสวมหัวเรามานะครับเหมือนเราวาร์ปเข้าไปในโลกเสมือนจริงอ่ะฟึบเข้ามาครับนี่ครับมาแล้วอ๋อก็คือเอาง่ายๆเหมือนใครเคยดูอนิเมะเรื่อง SAO นะครับเหมือนเราเล่นเครื่องเล่นเกมที่เป็นแบบเข้าไปในโลกเสมือนอะไรประมาณนั้นนะทำการข้ามสกิปดีกว่านะนี่ครับภาพกราฟิกในเกมนะคือมันสามารถเดินได้นะครับวิ่งได้กระโดดได้นะครับแต่ว่าตอนที่ต่อสู้นะครับมันจะเหมือนฮองไคสตาร์เรลนะที่เป็นในส่วนของตัว RPG Turn Based นะครับตามเนื้อเรื่องนะครับแต่ภาพสวยมากนะสกิปได้เลยนะครับนี่มีในส่วนของตัวนี่ครับคัตซีนแบบนี้เฮ้ยช็อกเข้าไปโดนเก็บร้อยครับมาทำการต่อสู้กันนี่ครับคือภาพแบบเฮ้ยดีนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นระบบการแพ้ธาตุนะมันกดมาดูได้นะครับก็นี่ครับจะมีบอกแบบชัดเจนนะสีฟ้าตัวนี้นะครับชนะสีแดงสีแดงชนะสีเขียวนะครับสีเขียวชนะสีฟ้านะก็อันนี้นะครับเหมือนถ้าเรียกก็คือเหมือนคล้ายๆธาตุมืดธาตุแสงชนะกันเองนะครับเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะครับมันจะมีในส่วนของการได้รับนะครับถ้าสมมติว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะเวลาชนะธาตุนะครับในส่วนของตัวคิเลตเพิ่มขึ้น 15% นะครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะแล้วก็ด้านขวาบนนะครับมีปุ่มเร่งความเร็วนะครับแล้วก็เมนูออโต้นะครับสามารถใช้ได้ภาพกราฟิกนี้อย่างแจ่มนะครับแล้วกดแบทเทิลกันเลยนะครับการแบทเทิลนะครับถ้าสังเกตนะมันจะมีด้านล่างนะครับที่เป็นลำดับในการโจมตีอะไรแบบนี้นะครับแล้วกดใช้สกิลนะครับเล็งมาที่ตัวนี้วิ่งอลังการเวอร์คือภาพสวยนะนี่ครับมีสปีดมีสกิลแบบนี้นะครับนี่เฮ้ยเป็นอีกเกมนึงที่เป็นเกมความยากเลยอันนี้เป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับโจมตีไปโดนไป1กับบน5ครับฮะโจมตีธรรมดาแล้วกันดูดิสกิลครับอุ้ยน้องเว้นเรียบร้อยครับตัวละครหลักเราแบบไม่ค่อยแจ่มเลยนะแต่ว่าตัวละครที่อยู่ในทีมนี่แจ่มมากเนี่ยตัวละครหลักเราไม่ค่อยแจ่มเลยนะน่าจะมีให้ปรับแต่งนั้นนะสาวแบบทรงโตอ่ะนะอ่ะกดไปนี่ครับจริงๆวิ่งไปชนปกติก็สามารถเข้าไปต่อสู้ได้แล้วนะแต่เกมนี้ทำการใช้แบบนี้นะจัดไปครับตีตัวนี้ก่อนลองเอาอันอื่นดิตีไปปุ๊บวูมเข้าไปครับโดน AOE นะแต่ว่าโดนตัวที่เราเล็งนะครับหลักๆจะเยอะหน่อยชุบ
โอ้วูมเรียบร้อยครับน่า LE control นะครับแอคชั่นจุดดีดิดีไปโอ้โหอาวุธนี่ครับผมเอียงวะปึ๊บทำการบัฟโอ้โหตัวละครแต่ละตัวมันทั้งบัฟทั้งโจมตีได้ไอ้นี่ก็เท่จัดนะครับแต่ไม่ชอบนะจริงอยากจะเล่นตัวละครผู้หญิงอย่างเดียวนะครับถึงจะเวิร์กนะเราแบบไม่ค่อยเน้นตัวละครชายเท่าไหร่นะครับทำการสกิปได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้คือแค่คลิกเฉยๆนะครับเขาจะมีให้แอบนะครับแล้วก็รอจังหวะนะเข้าไปบวกด้านหน้าเลยนี่ครับกระแทกนิดนึงเจ๋งอยู่นะเดี๋ยวก็มีพวกระบบกาชาครับอันนี้ก็ไปวัดดวงเราเองนะครับเกมเรทเกลือไหมเปิดจริงผมว่าก็ตามสภาพนะครับยิ่งเกมไหนเข้าให้บริการในไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะแล้วก็มันจะมีพวกเทียร์ลิสต์ต่างๆเนาะแต่บางเกมที่มันเป็นเกมแบบไม่ได้จริงจังแข่งกับใครครับเล่นได้หมดแหละเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาตัวแก้ทางเราเวลาที่เราไม่ผ่านนะครับสุดที่ไปนี่เฮ้ยเริ่มแบบมีป้องกันแบบไอ้นี่แล้วนะอ๋องเรียบร้อยไปแล้วหวดไปที่300ครับโอ้โห300เล็งตัวเดียวว่ะเขาเล็งตัวเดียวว่ะนี่ติดครีด้วยเอากันไหนดินี่แล้วตัวเดียวครับจุดตีไม่ทำนะตู้มเข้าไป130กว่าโอ้โหโดนดึงหน่อยดึงหน่อยทำการนี่ครับเพิ่มคลีหน่อยนี่ครับ500แม่งทีเดียวอยู่เลยติดคลีนะครับแล้วก็ดรอปพวกรีวอร์ดต่างๆเนาะเป็นไอเทมพวกเงินพวกอะไรแบบนี้นะครับเล่นแบบคือภาพถามผมสวยไหมภาพสวยนะภาพสวยมากสวยแบบสวยเลยอะโอเคสกิปดีนะครับคือมีระบบให้เราสกิปเรื่อยๆเลยนะอันนี้ชอบนะครับคือเกมไหนไม่มีระบบสกิปผมไม่ชอบนะเนี่ยปึ๊บลงมาครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสกิปได้ไหมสกิปได้คือจบนะครับนี่สู้กับบอสนะครับเป็นบอสไฟท์เลเวล7เลยเหรออื้อหือเราก็ยังไม่ได้อัพอะไรด้วยโอ้โหโดนเข้าไปจัดชุดใหญ่ไฟพี่ไปหน่อยดินี่โอ้โหไอตัวกลางแม่งไม่ลดเลยว่ะเล็งตัวกลางเลยเอาแต่ตัวกลางก่อนนี่โอ้โหยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยทำการบัฟหน่อยมาบัฟเพิ่มมาอีกทีนึงแล้วก็ทำการโจมตีครับติดคีย์ไหม800ฮะซ้ำอีกนี่ครับเรียบร้อยไปโอเคที่เหลือสบายละที่เหลือแบบสบายๆนะไม่ได้แบบยากอะไรขนาดนั้นละโอเคจมตีไปไปกันครับตูมโดนไป700นะครับคีย์ติดคีย์ติดคีย์สบายเลยนี่ครับไปไหนกันแล้วเว้ยวิ่งจ้าเอาวิ่งจ้าไปจ้าปึ๊บชึบโอเคทีนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็น่าจะพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะสำหรับตัวเกมนี้นะครับรูปแบบการเล่นประมาณนี้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยจนผ่านเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวก็จะมีพวกระบบต่างๆเหมือนเป็นการชาการอัพตัวละครอัพดาวอะระบบที่เหลือมันเหมือนเกมทั่วไปในตลาดอยู่แล้วนะครับนะชิวลงเรื่อง